เรื่องยาแพงครับเมื่อวานนี้ครับมีการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือว่ากกร.ครั้งที่4/2562นะครับเขาประชุมกันที่กระทรวงพาณิชย์ครับมีคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยเป็นประธานการประชุมก็ได้ข้อสรุปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องยาเวชภัณฑ์นะพี่จันนะใช่ก็คือเมื่อวานเนี่ยเขาไปรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการติด QR code ในโรงพยาบาลเอกชนอย่างที่เขาได้สั่งการไว้นั่นแหละครับก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าก็ไปตรวจสอบเอาเรื่องข้อมูลยาก่อนตอนแรกเนี่ยมีเรื่องของข้อมูลยาก่อนบอกว่าไอ้โรงพยาบาลเอกชนที่เราสั่งไป354รายเนี่ย354แห่งเนี่ยส่งข้อมูลยากันมาหมดยังครับข้อมูลราคายาปรากฏว่าเขาบอกว่า334รายส่งมาหมดแล้วแจ้งราคามาเรียบร้อยอีก20รายเนี่ยยังไม่ให้มาให้ข้อมูลครับซึ่งเขาขีดเส้นให้มาให้ข้อมูลในวันที่20สิงหาคมนี้ก็ซึ่งจะทยอยกันมาแจ้งมาแจ้งข้อมูลยาให้เรารับทราบก็เลยมาแล้วนะ20สิงหาก็นั่นไงไม่26อ๋อ26ครับถ้าไม่มาเนี่ยมันก็จะมีความผิดมีโทษที่เขาว่ากันไว้ทั้งปรับทั้งจำคุกเหมือนเขานี่แหละครับแล้วก็อีกอันก็คุณประโยชน์นะฮะเพนสุดเนี่ยเขาเป็นรองอธิบดีกรมการค้าภายในก็รายงานเรื่องการติดตั้งระบบ QR code ในโรงพยาบาลเขาบอกว่าก็ติดตั้งกันไปตั้งแต่วันที่16อะไรแล้วก็มีรายงานเข้ามาแล้วว่าเนี่ยนะการใช้ QR code เนี่ยเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆก็คือวันที่16เนี่ยมีคนเข้ามาใช้ QR code ผู้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาตรวจราคายาใช้ QR code จากโรงพยาบาลเนี่ยประมาณเนี่ย 20,000 รายรวมๆกันโอ้โหอันนั้นรวมๆกันนะตั้งแต่16แต่พอกดว่าพอมาวันที่19สิงหาเนี่ยมาใช้วันละประมาณ 8,000 ถึง 10,000 ครั้งเข้ามาดูราคาเทียบราคาของโรงพยาบาลเออก็แสดงว่าสำเร็จอ่ะแสดงว่าใช้ได้ผลคือคนเนี่ยชอบไงก็มาตรวจเลยอ่ะเราจะไปโรงพยาบาล A โรงพยาบาล B อันนี้ A อายาเป็นนิดโรงพยาบาลกบยาอันนี้20,000 ของผม 15,000 ไปนี้ดีกว่าเอาดูที่3อีกก็ได้ที่4ก็ได้ของนี้ 3,000 ไม่ถูกจังเออนี่ฮะเป็นยาตัวเดียวกันยาตัวเดียวกันโดยใช้ไอ้ QR code นี่แหละถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะตอนนี้เพราะว่าเขาต้องไล่ตรวจเขาต้องคือมีไปสุ่มตรวจโรงพยาบาลหลายๆแห่งเขาก็ค่อยสุ่มตรวจไปแต่ว่าคราวนี้ไอ้20กว่าแห่งที่ยังไม่เข้ามาเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าถ้าไม่มานะพอคุณยังไม่ได้รายงานคุณก็ทำ QR code ไม่ได้ไงถ้าคุณไม่มาคุณโดน2เด้งนะครับเขาก็เลยขู่ให้บอกว่าเฮ้ยมาเถอะมันจะได้ทำให้ชาวบ้านเขาโอเคกันสักทีแล้วชาวบ้านเขาก็ขอโทษเขาก็ยินดีนะที่แบบเขาเรียกปราบปึ้งกับไปไอ้นโยบายของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยที่ทำแบบนี้เพราะอะไรรู้บางทีต่อให้รวยยังไงนะก็ไม่อยากจ่ายแพงมากถูกต้องก็มันยาตัวเดียวกันคือสมมติว่าผมรวยผมท้องเสียผมก็ไม่อยากจ่าย 20,000 น่ะถ้าเกิดจ่าย 10,000 เดียวได้ถูกไหมโอ้พี่แซนน่าจะซื้อยาแถวบ้านกินมาไม่ผมว่าก็ปล่อยให้มันถ่ายให้ตายไปเลยแพงละ20บาทก็หลู่แล้วนะไม่เป็นไรครับโรงพยาบาลรายไหนที่ยังไม่ไปก็จัดการซะแต่มีบางคนก็บอกว่าแล้วโรงพยาบาลรัฐอ่ะทำมีเอาโค้ดไหมยังไม่มีแต่จริงโรงพยาบาลรัฐนี่เขาก็ควบคุมดูแลกันอยู่แล้วนั่นเขาชัดเจนมันไม่ได้มีปัญหาที่ตรงนั้นไงครับครับนะครับโอเคนะครับ